สวัสดีครับสวัสดีชาซีด้วยนะครับอยู่ผมดีเจอ้นนะครับแล้ววันนี้นะฮะแน่นอนว่าเห็นผมแบบนี้ต้องมีสปินนะฮะฝากซิงเกิลใหม่นะครับแล้วก็มาอยู่ข้างๆผมแล้วตอนนี้ด้วยแน่นอนนะครับกับแป้งโกนเองสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้หายไปสักพักนึงเลยใช่ค่ะนะครับก่อนอื่นทักทายชาซีก่อนแล้วกันครับก็สวัสดีชาซีนะคะก็กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ค่ะวันนี้ครับผมนะฮะห่างหายไปสักพักนึงไปทำอะไรบ้างเห็นมีละครด้วยมีซีรีส์ด้วยใช่ค่ะก็มีก็เหมือนไปลองทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแต่จริงระหว่างนั้นก็ทำเพลงตลอดครับตอนนี้ก็เพิ่งได้เลิกปล่อยค่ะก็คือระหว่างนี้ก็คือค่อยๆทำไปเรื่อยๆใช่ถูกใจอันไหนก็แบบลองมาทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยมีแพลนถึงอัลบั้มเต็มยังก็ตอนนี้มีคุยไว้ค่ะมีแพลนไว้เพราะว่าเราก็มีเพลงแบบประมาณนึงละอะไรเงี้ยถึงตอนนี้ก็รอเวลาที่เหมาะสมครับผมนะฮะแต่ว่าเพลงประมาณนึงตอนนี้ปล่อยซิงเกิลล่าสุดออกมาแล้วใช่ค่ะนะฮะซิงเกิลนี้ชื่อว่าคำสาปใช่คำสาปมาดูดาร์กมากก็จะเป็นเพลงเขาเรียกว่าอะไรเพลงเศร้าเพลงแรกในชีวิตเลยค่ะที่เป็นซิงเกิลของตัวเองครับผมนะทำไมถึงอยู่ๆได้ฟีลอยากทำเพลงเศร้าอย่างนั้นนะฮะจริงๆแม่เป็นคนชอบฟังเพลงเศร้านะคะทุกคนที่แบบว่าถ้ามีคนมาเขาเรียกว่ารื้อดูว่าเราฟังเพลงอะไรบ้างก็จะมีแต่เพลงช้าๆครับเพราะอากาศมันก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยรถติดมีฟังเพลงเร็วๆแล้วมันแบบเหิมใจร้อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆก็เลยชอบฟังเพลงช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆก็บอกว่ามีการสำรวจนะคนฟังเพลงเศร้าเป็นคนที่เขาชอบเข้าถึงอารมณ์อะไรบางอย่างจริงเหรอคะเออได้ลึกได้ลึกคือค่อนข้างจะแบบละเอียดอ่อนในเรื่องของอารมณ์มากเป็นพิเศษอาจจะเป็นไปได้เออนะฮะซึ่งเพลงนี้จริงๆความหมายเพลงนี้ความคำสาปมันหมายความว่าไงครับก็คำสาปก็เปรียบเหมือนความรักอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเวลาเรามีความรักเราก็จะเหมือนโดนคำสาปอะไรบางอย่างใช่แล้วสุดท้ายแล้วบางทีเรารักใครไปสักคนแล้วสุดท้ายเขาเลิกรักเราอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเขาพยายามที่จะเหมือนแบบถอนคำสาปเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อยากให้เหมือนกับอย่าถอนคำสาปนี้ไปเลยอะไรแบบนี้อยากให้ความรักยังอยู่กับเราอยู่นะฮะแล้วเพลงก็จะช้าลงไปด้วยใช่ค่ะนะครับร้องยากไหมฮะสำหรับเพลงนี้ยากเหมือนกันยากเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับว่าการใช้เสียงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็บางทีมันก็มีการทอดเสียงยาวๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้แบบชวนก็วิ่งหนักๆหน่อยให้เสียงมันแบบคงที่นิดนึงและให้เสียงมันนิ่งหน่อยใช่ค่ะและซาวด์ดรีที่เป็นบัลลาดที่มีความช้าลงไปด้วยเห็นว่ามีใส่ซาวด์ดรีแปลกๆเข้ามาใช่ค่ะให้กลิ่นบรรยากาศมันดูแบบฟุ้งๆหน่อยฟุ้งป่าๆเหมือนมีหินห้อยวิ่งผ่านอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่คือแป้งก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นบัลลาดป๊อปมีเป็นโนมีกีตาร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากใส่ซาวด์ที่สร้างบรรยากาศครับบรรยากาศร่วมในเพลงมากกว่าเสียงดนตรีอะไรเงี้ยจะมีแอมเบียนมีเสียงต้นไม้เสียงลมเสียงอะไรอย่างงี้ลองไปตั้งใจฟังดูครับผมวุ้นเต็มไปหมดเลยค่ะนะฮะแล้วมิวสิกวิดีโอครับ MV ตอนนี้อยู่ในช่วงเขาเรียกว่าอะไรช่วงถ่ายทำอยู่ใช่ก็ยังไงก็น่าจะมีมาแน่นอนติดตามนะฮะดาวน์โหลดซิงเกิลนี้นะครับแล้วก็ติดตามแป้งโกดทางไหนบ้างครับก็ถ้าอยากดาวน์โหลดเพลงนี้นะคะถ้าชอบก็ใน iTunes Store ตอนนี้มีแล้วนะคะกดเข้าไปซื้อกันได้หรือว่าใน KKBOX หรือ Deezer ก็มีแล้วก็โหลดกันได้ค่ะถ้าอยากติดตามก็จะมี Facebook แป้งเองนะคะแป้งโกดวันเดอร์ลิงแล้วก็ของที่ค่ายเป็น What the Duck Music ครับผมนะฮะฝากติดตามมันด้วยละกันนะครับสุดท้ายนะฮะอยากให้แป้งโกดนะฮะฝากซิงเกิลนี้ละกันให้แฟนๆชาวซีได้ติดตามหัวหายไปสักพักนึงใช่ค่ะก็กลับมาแล้วนะคะพร้อมซิงเกิลแบบว่าเศร้าๆช้าๆนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพลงคำสาปถ้าชอบก็ขอมาได้ที่ซีดค่ะครับผมอย่าลืมขอมาเยอะๆนะฮะจะได้ติดชาร์กันด้วยใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณแป้งโกมากเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะThank you.